สังขารกรรมวิญญาณกรรมเคยสงสัยไหมว่าในวงจรปฏิจจสมุปบาทสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปและในนามรูปนั้นก็มีทั้งสังขารและวิญญาณสังขารและวิญญาณในวงจรปฏิจจสมุปบาทที่ต่อจากอวิชชานั้นเรียกว่าสังขารกรรมและวิญญาณกรรมหรือจิตทิพย์หรือกายทิพย์ส่วนสังขารและวิญญาณในนามรูปนั้นเรียกได้ว่าสังขารวิบากและวิญญาณวิบากสังขารกรรมและวิญญาณกรรมในปฏิจจสมุปบาทเกิดจากอวิชชาคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารกรรมเพราะสังขารกรรมเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณกรรมคือเกิดวิญญาณเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในความรู้สึกมารับผลกรรมจากสังขารกรรมคือเมื่อจิตยังมีอวิชชาก็ก่อให้เกิดสังขารกรรมคือจะคิดพูดกระทำไปตามกิเลสคืออวิชชาตัณหาอุปาทานที่หลงยึดถือในปัจจุบันขณะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณกรรมความรู้สึกมีตัวตนรับผลของสังขารกรรมตามที่กระทำคิดพูดในปัจจุบันขณะนั้นนำไปสู่การสร้างภพชาติและความทุกข์ขึ้นในใจตามแต่ความหลงยึดถือของกิเลสนั้นๆแล้วแต่ว่าการคิดการพูดการกระทำในปัจจุบันขณะนั้นเป็นไปตามความหลงยึดถือให้เกิดกิเลสเช่นใดย่อมส่งผลกรรมเช่นนั้นเช่นถ้าเป็นราคะหรือความโลภ ก็จะเกิดวิญญาณกรรมสร้างภพชาติเป็นเปรตหรืออสุรกาย
้าเป็นความโกรธแค้นพยาบาทฝังติดแน่นในจิตก็จะเกิดอินยานกรรมสร้างภพชาติเป็นสัตว์นรกถ้าเป็นโมหะหลงเพลิดเพลินใจติดไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสก็จะเกิดวิญญาณกรรมสร้างภพชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าหลงยึดถือในความดีจิตมีความอิ่มเอิบในทานศีลภาวนาก็จะเกิดวิญญาณกรรมเป็นเทวดาเป็นต้นแต่หากหลงยึดถือจนเป็นความเคยชินเคยตัวเคยใจก็จะมีการคิดพูดกระทําไปตามความหลงยึดถือคืออวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นจนเป็นนิสัยสันดานส่งผลให้วิญญาณกรรมต้องเกิดมารับผลกรรมและความทุกข์ในปัจจุบันขณะอยู่เป็นประจำความเคยชินเคยตัวเคยใจซึ่งเป็นนิสัยและสันดานนั้นจะมีผลเมื่อถึงแก่ความตายเมื่อยังไม่สิ้นอวิชชาคือวิญญาณกรรมก็มีโอกาสอย่างมากที่จะต้องไปเกิดรับผลกรรมในภพชาติอย่างที่สร้างไว้ในใจจนเป็นความเคยตัวเคยใจนั้นส่วนสังขารและวิญญาณในขันธ์ 5หรือนามรูปได้เกิดขึ้นมาเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดสังขารกรรมเพราะสังขารกรรมเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปหรือขันธ์ 5ซึ่งในขันธ์ 5ก็มีสังขารและวิญญาณจึงเรียกว่าสังขารวิบากและวิญญาณวิบากเป็นการปรุงแต่งที่สำเร็จรูปแล้วอันเกิดมาจากกรรมเก่าซึ่งถ้าไม่มีอวิชชาปนอยู่ในสังขารวิบากและวิญญาณวิบากในขันธ์ 5ก็จะไม่ก่อให้เกิดสังขารกรรมและวิญญาณกรรมและจะไม่ก่อให้เกิดภพชาติและความทุกข์
ดังเช่นขันธ์ 5ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์พระองค์สิ้นอวิชชาแล้วแต่ขันธ์ 5ยังไม่ดับสังขารวิบากและวิญญาณวิบากยังทำงานตามปกติคือยังมีการรับรู้การคิดการพูดการกระทำตามปกติแต่จะไม่ก่อให้เกิดสังขารกรรมและวิญญาณกรรมที่ส่งผลให้เกิดภพชาติและความทุกข์ที่ต้องรับผลกรรมจากการคิดการพูดการกระทําในปัจจุบันขณะและหลังจากธาตุขันธ์แตกดับหรือปรินิพพานแล้วสังขารวิบากและวิญญาณวิบากในขันธ์ 5เป็นพฤติแห่งจิตกิริยาจิตอันเกิดจากกรรมเก่าเป็นการปรุงแต่งที่สำเร็จรูปแล้วเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเหมือนฟ้าผ่าไม่ว่าจะผ่าแรงผ่าค่อยก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันและเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแต่หลงมีตัวตนมีตัวเราเข้าไปยึดถือเป็นเจ้าของปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั้นก็เหมือนมีตัวตนของเราไปขวางทางฟ้าผ่าย่อมทำให้เกิดเป็นทุกข์เดือดร้อนอาจถึงตายได้จึงต้องมีสติสมาธิปัญญารู้เท่าทันสังขารซึ่งสังขาร3คือกายสังขารวาจาสังขารและจิตตสังขารซึ่งกายสังขารก็เคลื่อนไหวทำอะไรไปตามจิตตสังขารคือจิตที่คิดปรุงแต่งในปัจจุบันขณะนั้นวาจาสังขารซึ่งจะพูดอะไรก็เป็นไปตามจิตตสังขารคือจิตที่คิดปรุงแต่งในปัจจุบันขณะนั้นอ
ดังนั้นถ้ารู้เท่าทันจิตตสังขารซึ่งเป็นสังขารวิบากในขันห้าหรือจิตที่คิดหรือปรุงแต่งในทุกปัจจุบันขณะและไม่หลงไปเป็นจิตที่คิดหรือปรุงแต่งในปัจจุบันขณะนั้นโดยแค่สักแต่ว่ารู้จิตที่คิดหรือปรุงแต่งก็พอแล้วเพราะเมื่อสักแต่ว่ารู้จิตตสังขารในทุกปัจจุบันขณะโดยไม่หลงเป็นจิตนั้นก็จะพ้นจากสังขารเพราะเมื่อไม่หลงไปเป็นจิตตสังขารที่คิดหรือปรุงแต่งได้แล้วก็ไม่อาจหลงเอาจิตตสังขารมาคิดหรือปรุงแต่งเป็นตัวตนเป็นเราตัวเราหรือของเราแล้วหลงเอาตัวเราที่ปรุงแต่งนั้นไปหลงยึดถือสิ่งที่ถูกรู้หรืออารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งจะไม่หลงเอาจิตตสังขารมาหลงคิดปรุงแต่งยึดถือผู้รู้ว่าตัวเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นตัวเราคงเป็นแค่สักแต่ว่าธรรมชาติของธาตุรู้ซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรปรากฏเขาเป็นผู้รู้เมื่อสิ้นหลงคิดปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวตนเป็นเราตัวเราหรือของเราจึงสิ้นอวิชชาเมื่ออวิชชาดับสังขารกรรมก็ดับวิญญาณกรรมก็ดับหลังจากนั้นจะไม่มีอวิชชาผสมหรือปนอยู่ในการคิดการพูดการกระทำคงมีแต่สังขารวิบากและวิญญาณวิบากในขันห้าจนกว่าจะสิ้นอายุไขหรือขันห้าดับจึงสิ้นสังขารวิบากและวิญญาณวิบากยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยสิ้นยึดพ้นทุกข์หรือนิพพานดังนั้นเมื่ออวิชชาดับสังขารกรรมและวิญญาณกรรมก็จะดับตัณหา
อุปาทานภพชาติและความทุกข์จึงดับพร้อมจึงเป็นสัพอุปาทิเทสนิพพานครั้นธาตุแตกขันธ์ดับหรือตายทั้งสังขารวิบากวิญญาณวิบากในขันธ์ 5และสังขารกรรมวิญญาณกรรมในปฏิจจสมุปบาทจะดับทั้งหมดจึงเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือความทุกข์ที่เกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานดับไปตอนสัพอุปาทิเสสนิพพานแต่คงเหลือความทุกข์ที่เป็นทุกขสัตว์คือความแก่เจ็บตายเพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นอนุปาทิเสสนิพพานจึงเป็นการดับความทุกข์ทางใจและดับความทุกข์ที่เป็นทุกขสัตว์ตลอดอนันตกาลสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้ดับอย่างหมดเชื้อทั้งวิบากขันธ์และกิเลสานุสัยทั้งปวงประดุจกองไฟดับลงแล้วเพราะหมดเชื้อฉะนั้น